รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมรายการเล่าขานตำนานไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินและมีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นนอกจากจะส่งผลทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยควรเรียนรู้ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมอาเซียนค่ะด้วยชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายทำให้ความเป็นอยู่มีความแตกต่างกันออกไปการเตรียมพร้อมเพื่อจะปรับเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สังคมควรทำความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมที่สามารถสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ทำไมเราถึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเรามีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขนาดไหนวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามชมค่ะคุณผู้ชมคะเล่าขานตำนานไทยในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากกับประเทศไทยแล้วก็สังคมของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนในอีกไม่นานนะคะเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะอีกไม่นานแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนกันแล้วค่ะก่อนอื่นเลยค่ะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาคมอาเซียนมันมีความเป็นมายังไงแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับคนไทยบ้างอะคะก็40กว่าปีแล้วนะครับที่มีการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนะครับแล้วประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกตอนนี้ก็10ประเทศนะครับก็มีความเป็นมาเริ่มจาก5ประเทศแรกแล้วก็ทยอยเข้ามานะครับในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนแต่จริงแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยที่เรียกกันว่าอุตสาคเนนะครับหรือเรียกกันว่าสุวรรณภูมิประวัติความเป็นมาของบริเวณพื้นที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยมีรากและมีวัฒนธรรมและมีมรดกที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรมแดนที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในช่วงแค่ไม่ถึง50ปีเนี่ยจริงแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมร่วมหรือความเชื่อที่มีมาช้านานเนี่ยมาอย่างไรนั่นสิคะถ้าเรามาดูแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งนึงเลยที่ทำให้ประชาคมอาเซียนมีเสน่ห์ก็คือความคล้ายแล้วก็ความแตกต่างของวัฒนธรรมแล้วส่วนนึงเลยเนี่ยวัฒนธรรมก็เป็น1ใน3เสาหลักของประชาคมอาเซียนตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างอะคะท่านในการเข้าสู่อาเซียนครับก็คงต้องถามว่าประเทศเราเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรด้วยนะครับในขาที่เรียกกันว่าสังคมวัฒนธรรมเพราะว่าที่แล้วมาในช่วง30ปีเนี่ยเราคุ้นเคยกับคำว่า AEC ะนะครับซึ่งมีการเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นความสมดุลทั้ง3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆต้องมองมาในองค์รวมที่3ประสานนะครับถ้าเบื่อความสมดุลตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็จะเน้นไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างเดียววัตถุนิยมอย่างเดียวนี่คงเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาตื่นขึ้นมานะครับในการเตรียมตัวในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมซึ่งจริงแล้วในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการทำวิจัยวางแผนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นมานะครับแล้วก็หลายประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยแต่เราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านมากนะครับเพราะว่าเราคงประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นศูนย์กลางของฮับอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคำนึงถึง
ความสำคัญของเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับแน่นอนค่ะว่ามีอยู่ทั้งกันด้วยกันทั้งหมด3ขาจะไปแค่เศรษฐกิจก็ไม่ได้การเมืองความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้เรื่องของวัฒนธรรมสำคัญเหมือนกันแล้วอย่างเรื่องของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนล่ะคะท่านตรงนี้มีขั้นตอนมีความเป็นมายังไงบ้างคะก็สืบเนื่องจากช่วงคสช.นะครับมีการพิจารณากันในช่วงงบประมาณว่าเราควรจะมีการผลักดันศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างไรทางคสช.ก็มองว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีความพร้อมนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่สามารถที่จะนำเสนอตรงนี้แต่ว่าครั้นที่เราคาดว่าจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ทันการนะครับก็เลยมีการปรับพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางกระทรวงมีอยู่แล้วนะครับให้ปรับขึ้นมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนให้ทันช่วงเปิดที่เรากะว่าจะเปิดในช่วงวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจะอยู่เป็นพื้นที่ที่ไปมาสะดวกมากนะครับเป็นพื้นที่ถนนราชดำเนินนะครับเป็นพื้นที่ของหอศิลป์ร่วมสมัยนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะพัฒนาพื้นที่ประมาณพันกว่าตารางเมตรนะครับชั้น3ของหอศิลป์เนี่ยเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนครับเรียกได้ว่าใครไปใครมาชาวต่างชาติไม่ว่าจะมาจากชาติไหนก็สามารถเข้าไปดูไปเยี่ยมชมได้ครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมิติในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3ประสานตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เพราะว่าเอาง่ายๆเลยนะครับสถานทูตต่างๆนี่ก็ต้องมองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญและคงไม่ใช่แค่9ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับอินเดียผมคิดว่าเขาก็มองกลุ่มอาเซียนเนี่ยที่เป็นบริบทสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยจะขยายผลต่อไปด้วยนะครับกับประเทศอื่นพูดถึงเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแล้วนะคะท่านปลัดถ้าผู้คนที่สนใจเขาจะไปเยี่ยมชมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะนิทรรศการหรือว่ามีการแสดงมีอะไรบ้างคะก็ช่วงนี้เรามีการเตรียมการตลอดนะครับเรามีการจัดให้มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอาเซียนนะครับเราจัดไปแล้วนะครับให้มีความสนใจนะครับในเรื่องของนานาชนิดของอาหารอรรถรสต่างๆแล้วก็อย่างที่ผมเรียนมีความเหมือนความต่างความคล้ายยังไงนะครับรสชาติของอาหารเนี่ยเป็นเสน่ห์อันนึงนะครับแล้วก็ได้มีการจัดไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจัดเรื่องของวรรณกรรมอาเซียนนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของการใช้ภาษาเรื่องของนิทานเรื่องของใช่ครับแล้วก็เรามีการเตรียมการที่จะจัดเรื่องของภาพยนตร์อาเซียนด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจการไหลลื่นทางวัฒนธรรมตลอดนะครับไม่ใช่เป็นนิทรรศการที่อยู่นิ่งๆหรือว่าซ้ำๆกันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเข้าไปหนเดียวก็พอแล้วแต่ว่าเราต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดแล้วก็มีการวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีเรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องของการเข้าไปแล้วให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในการศึกษานะครับเช่นจะมีพื้นที่ของถนนอาเซียนเรื่องอาหารอาเซียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเราจะจัดเป็นแต่ละเดือนที่มีการหมุนเวียนของกิจกรรมที่ต่างกันไปนะครับ